ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทะเลที่สวยที่สุดไม่แพ้ประเทศไหนในโลกเลยนะแล้วคนเราจะเห็นได้ว่าคนต่างชาติชอบมาเที่ยวทะเลบ้านเรามากๆ uh-huh. เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้ดีเนี่ยก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงอยากให้เราทุกคนเนี่ยช่วยรักสภาพแวดล้อมหรือว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็คุณอาจจะไม่ได้เก็บขยะของคนอื่นเอาเป็นว่าคุณอย่าทิ้งของตัวเองในสถานที่ที่มันสาธารณะแค่นั้นมันก็สามารถช่วยได้มากแล้วแต่พักหลังมานี่เห็นว่าเขาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะจากทะเลเยอะพอสมควรใช่จริงๆครับเพราะว่าจริงๆทะเลเนี่ยข้างล่างบางทีก็มีขยะข้างบนถ้าเกิดว่าเรารักษาให้มันดีทะเลบ้านเราก็สวยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนละไม้คนละมือไปช่วยกันเก็บขยะผมว่ามันโอเคอยู่แล้วเขาทิ้งปฏิบัติการตอนไหนครับของผมเนี่ยอีกประมาณน่าจะอีกสักเดือน2เดือนครับแล้วก็เราจะลงไปลุยกันจริงๆเลยทีเดียวนะฮะที่ก่อช้างถ้าเกิดว่าใครที่เห็นโครงการนี้แพร่กระจายออกไปว่าเราจะไปทำงานกันวันไหนไปช่วยวันไหนทุกคนสามารถอาสาไปช่วยกันได้หมดเพราะว่าผมว่ามันเป็นพลังดีๆแล้วก็ทุกคนสามารถทำดีด้วยกันได้ผมตั้งข้อสงสัยว่าคุณเกมไม่ค่อยลงรูปกับแฟนเลยอะไรเงี้ยมันเป็นสไตล์แต่ว่าเพื่อนทุกคนลงกันเยอะมากยกไปคุณเกมเขาเปิดตัวเขาลงกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเพื่อนๆเหรอก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยว่ากันมันก็เป็นสไตล์เราแหละก็ถึงเวลาก็ค่อยว่ากันอะไรนะฮะเวลาที่ว่าใกล้ยังเอาอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ครับอันนี้ถือเป็นข้อตกลงของสองคนป่ะคะตัวเองก็มันก็ถือว่าเป็นข้อตกลงไหมจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ความสบายใจนะมันก็ต้องคุยกันแต่สำหรับเราแบบเราไม่ค่อยชินอ่ะยังไม่ค่อยกล้าที่จะมาลงเลยเพื่อนแซวนะหรือว่าไม่กลัวเพื่อนแซวแต่เราว่ามันก็เป็นอีกมุมนึงนะเพราะว่าในโซเชียลมันก็เป็นที่สาธารณะอะไรเงี้ยเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆบางอย่างเราว่ามันก็อยู่ที่ความพร้อมด้วยคือจริงๆโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยโพสต์ในเรื่องของแบบว่าอะไรประมาณพวกนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบก็ไม่ค่อยได้ไม่รู้จะอวดอะไรยังไงเนาะเวลาจะลงรูปไปมันก็เขินด้วยแหละและอีกอย่างมันแบบมันก็ยังไม่อยากลงอ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคนก็น่าจะเข้าใจกันอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของเราจริงๆเราก็ถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันอยู่ที่ใจถ้าเราจะทำเมื่อไหร่มันก็ทำใช้ชีวิตปกติครับปกติแม่ไม่เจอหน้าตาเรียบร้อยยังอาจจะไม่พาเข้าบ้านอีกยังใจเย็นพอแล้วไหนบอกนิดเดียวไงก็เป็นว่าโอกาสดีๆลอยกระทงเมื่อไหร่อ่ะไม่ทราบอ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกันรอดูรอดูโอเคติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ